ับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการพบหมอเด็กจุฬาภรณ์ซีซั่น2ค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันในหัวข้อเรื่องการพ่นยาในเด็กค่ะเทคนิคการพ่นยาที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญมากในการดูแลลูกน้อยนะคะวันนี้เราจะมาดูกันว่าวิธีการพ่นยาที่ถูกต้องเป็นอย่างไรค่ะโดยในคลิปนี้เราจะสาธิตการพ่นยาทั้งหมด2เทคนิคก็คือการพ่นยาฝอยละอองผ่านกระบอกพ่นยาและอย่างที่2การสูดยาพ่นแบบชนิดผงค่ะเชิญรับชมกันได้เลยค่ะการใช้ยาพ่นฝอยละอองผ่านกระบอกพ่นยาใช้สำหรับในกรณีเด็กเล็กที่ยังไม่สามารถสูดพ่นยาพร้อมกับจังหวะกดได้หรือใช้ในเด็กโตที่ยังไม่มีแรงสูดยาชนิดแบบผงเพียงพอเรามาดูกันนะคะว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างอุปกรณ์ชนิดแรกคือตัวกระบอกยายาพ่นฝอยละอองนี้ภายในจะเป็นยาแบบชนิดน้ำสามารถนำขวดยาแยกออกมาจากตัวกระบอกยาได้ดังนั้นก่อนนำยามาใช้ทุกครั้งควรเช็คว่าขวดยาต่อกับหลอดยาอย่างแนบสนิทก่อนทุกครั้งค่ะลักษณะการพ่นเราจะกดบริเวณหลอดยาด้านในเพื่อให้สเปรย์ละอองยาพุ่งออกมาค่ะถ้าไม่ได้ใช้กระบอกพ่นยามีโอกาสอย่างยิ่งที่ยานั้นจะสะสมอยู่ในช่องปากและไม่ลงไปสู่ทางเดินหายใจอย่างเพียงพอค่ะอุปกรณ์ต่อไปคือกระบอกพ่นยากระบอกพ่นยามีอยู่หลายชนิดกระบอกพ่นยาอย่างแรกจะเป็นรูปโคนโดยเป็นพลาสติกสามารถนำขวดยาต่อกับกระบอกพ่นยาและอีกด้านหนึ่งต่อกับใบหน้าของเด็กได้ทันทีข้อดีคือกระบอกยาแบบนี้มีราคาย่อมเยาและสามารถพกพาได้ง่ายค่ะอุปกรณ์ชนิดต่อไปเป็นกระบอกพ่นยาชนิดซิลิโคนแบบมีวาล์วกั้นซิลิโคนนั้นจะทำให้กระบอกพ่นยาแนบหน้ากับเด็กมากขึ้นและวาล์วนั้นจะช่วยลดการรั่วของยาระหว่างที่เด็กหายใจออกค่ะกระบอกพ่นยาชนิดต่อไปเป็นแบบเมาส์พีซหรือเป็นแบบสูดเข้าทางปากเหมาะสำหรับเด็กโตที่สามารถแยกได้แล้วว่าจะหายใจเข้าทางจมูกหรือทางปากรวมทั้งคนไข้ในผู้ใหญ่ด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วมารับชมการพ่นยาแบบฝอยละอองผ่านกระบอกพ่นยากันเลยค่ะถือหลอดพ่นยาในแนวตั้งเขย่าหลอดพ่นยา 3-5 ครั้งก่อนใช้งานต่อหลอดยาเข้ากับช่องเสียบกระบอกโดยให้หลอดยาอยู่ในแนวตั้งขึ้นปากหลอดยาอยู่ด้านล่างเสมอเนื่องจากภายในยาเป็นของเหลวค่ะหลังจากนั้นครอบหน้ากากให้คลุมจมูกและปากสนิทพอสมควรกดหลอดยา1ครั้งและให้ผู้ป่วยหายใจเข้าออกประมาณ10ครั้งโดยเน้นหายใจเข้าออกทางปากลึกๆช้าๆหากใช้กระบอกพ่นยาแบบชนิดมีวาล์วกั้นจะสังเกตได้ว่าวาล์วกระดิกตามการหายใจเมื่อพ่นยาเสร็จหากยาที่ใช้มีส่วนผสมของสเตียรอยด์ซึ่งมักพบเป็นส่วนผสมหลักในยาควบคุมอาการโรคหืดควรบ้วนปากและเช็ดผิวบริเวณรอบปากและจมูกที่ถูกครอบหน้ากากด้วยค่ะเก็บหลอดยาในที่แห้งและพ้นแสงแดดเช็ดทำความสะอาดกระบอกพ่นยาเฉพาะด้านนอกส่วนด้านในกระบอกล้างทำความสะอาดทุก1เดือนหรือเมื่อมีสิ่งสกปรกเมื่อนำกระบอกพ่นยากลับมาใช้หลังล้างควรกดยาพ่นทิ้งไป 3-4 ครั้งเพื่อให้เคลือบกระบอกพ่นยาด้านในก่อนนำมาพ่นจริงกับผู้ป่วยค่ะสำหรับการใช้ยาพ่นฝอยละอองผ่านเมาส์พีซในเด็กโตการใช้กระบอกพ่นยาแบบเมาส์พีซในเด็กโตทำขั้นตอนเหมือนกับการใช้กระบอกพ่นยาในเด็กเล็กที่ต่างออกไปคือการสูดพ่นยาจะสูดผ่านทางปากโดยเน้นให้เด็กกลั้นหายใจทางจมูกหรืออาจจะให้บีบจมูกได้ถ้ายังไม่ชำนาญค่ะเน้นให้กดหลอดยา1ครั้งและหายใจช้าๆลึกๆ10ครั้งหลังจากนั้นให้ทำขั้นตอนหลังการพ่นยาเหมือนกับการพ่นยาในเด็กเล็กได้เลยค่ะสำหรับเด็กโตอายุ 6-8 ปีขึ้นไปที่มีแรงสูดยามากเพียงพอสามารถพิจารณาใช้ยาสูดแบบผงแห้งหรือ dry powder inhaler ได้ค่ะมารับชมวิธีการได้เลยค่ะขั้นตอนการสูดยาผงชนิดแห้งลำดับแรกใช้นิ้ววางบนตัวเลื่อนหลักและเลื่อนไปทางด้านข้างให้สุดจนได้ยินเสียงคลิกเพื่อเปิดอุปกรณ์เมื่อเลื่อนสุดให้ดันแถบเลื่อนรองไปด้านข้างจนสุดเพื่อเปิดช่องสูดพ่นยาและห้ามเลื่อนกลับก่อนเริ่มใช้ยาสูดพ่นให้หายใจเข้าลึกๆแล้วหายใจออกสุด
ก่อนที่จะประกบปากกับอุปกรณ์พ่นยาสูดหายใจเข้าอย่างเร็วแรงลึกหลังจากนั้นกลั้นหายใจค้างไว้ 5-10 วินาทีหรือนานที่สุดเท่าที่กลั้นได้แล้วหายใจออกตามปกติหลังจากการพ่นยาเสร็จแล้วควรบ้วนปากกลัวคอทุกครั้งและเก็บตลับยาไว้ในที่แห้งและพ้นจากแสงแดดค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังรับชมเทคนิคการพ่นยาสำหรับเด็กไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะนอกจากนี้การพ่นยาที่ถูกต้องควรจะมาพร้อมกับการพ่นยาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การดำเนินโรคของลูกของเราออกมาดีด้วยนะคะถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือต้องการคำปรึกษาทางการแพทย์สามารถเข้ามาใช้บริการได้ที่แผนกกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ